เผยเที่ยวไทยสนับสนุนโดยเชฟโรเล็ตไฟนิวโรสใหม่ยาสีฟันซิสเต็มมาสูตรซีเมนต์ฟลูออไรด์ป้องกันจุดขาวปิดจุดเสี่ยงฟันผุฉันรู้ว่าเธอหิวเอาสิฉันเลือกร้านที่ดีที่สุดในละแวกนี้เธอเลี้ยงเองได้เดินออกมาจากออฟฟิศเรานิดเดียวมาชัยวัฒนาโอเคกินอะไรกินอะไรเหรอแป๊บนึงฉันเสียบเซมซีจะได้รู้ว่าวันนี้จะกินอะไรอีบ้าอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเสียบเซมซีอะไรไม่ใช่เส้นเล็กแห้งหมูฉันต้องเส้นเล็กน้ำก็แล้วกันคุณน้องขายสั่งเดี๋ยวน้องว่าทำงานที่นี่เหรอนะเจ๊รับจ็อบที่นี่หรอมาแล้วอ่ะอันนี้พ่อค้าของเราเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนนะจ๊ะสวัสดีแนะนำตัวกับชาร์ลีย์ครับผมหนึ่งครับเอกชัยครับร้านก๋วยเตี๋ยวสุขุมวิท19ครับช่วยมาเสิร์ฟได้ไหมนะคนดีช่วยมาเสิร์ฟตรงนี้ที่หัวใจไม่เอาเส้นเล็กเส้นใหญ่ขอเส้นใจอันนี้คือชื่อร้านสุขุมวิท19คุณแม่ตั้งไว้ลูกชิ้นไต้หวันครับลูกชิ้นไต้หวันทำไมมันมาส่งตรงมาจากประเทศไต้หวันหรือยังไงฮะคือมันเป็นสูตรของเต้าหู้นะครับเต้าหู้ชิ้นนี้นะครับอ๋อใช่ใช่เลยตั้งว่าลูกชิ้นไต้หวันเพราะว่าเป็นสูตรของอะไรเต้าหู้ใช่ครับมันมาจากเต้าหู้มันมีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างร้านของเราลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาค่ะอ๋อกวาดเรียบเลยเนื้อหมูปลาไม่มีกุ้งกับไก่ไม่มีกุ้งกับไก่สูตรเป็นแล้วสูตรก๋วยเตี๋ยวล่ะก็คุณแม่เลยครับยังไงเรียกแม่มาคุยเลยยังไงดีแล้วเราทำหน้าที่อะไรในร้านบ้างเป็นคนลวกครับเป็นคนลวกทำงานแบบขอไปทีนี่เราเนาะทำงานแบบลวกนี่แหละเนาะลวกแล้วก็มาเสิร์ฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมาช่วยคุณแม่ขายนี่นานหรือยังก็ตั้งแต่เรียนจบออกมาได้ปีครึ่งได้ครับปีครึ่งนี่อายุเท่าไหร่เอง25ครับ25เรียนจบอะไรอ่ะบริหารธุรกิจครับแล้วแม่ไปสมัครงานตามแบบบริษัทหรือว่าอะไรแม่ดึงตัวมาก่อนเลยดึงตัวโอตายอ่ะบริษัทลูกชิ้นไต้หวันเนี่ยดึงตัวเรามาอย่างนี้เราก็เลยได้มาทำงานที่นี่25ปีได้ครับอยู่ตรงนี้มาตลอดปะถ้าเท่าอยู่เราอยู่ตรงนี้มาตลอดปะมีตอนนั้นอยู่ตรงซอย11 13เนี่ยครับค่ะแล้วก็ย้ายมานี่ประมาณ10ปีอยู่ตรงนี้มา10ปีแล้วได้แต่ว่าถ้าไม่บอกไม่สังเกตก็ไม่เห็นจริงๆนะร้านนี้นะมันอยู่ในซอยมันอยู่ในซอยอะไรอย่างเงี้ยปกติเปิดกี่โมงเปิดปิดกี่โมงเปิด10โมงปิด5ทุ่มครับเวลาคนมาสั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีคนสั่งเรื่องมากแล้วคนบอกไม่งอกไม่ชิ้นไม่เอ้ยไม่เส้นก็มีบ้างครับคนที่ไม่กินพวกไม่งอกไม่ไม่ผักไม่อะไรแล้วแบบไหนที่เราฟังแล้วจี๊ดกะโหลกสุดที่แบบว่าแบบที่เคยเจอก็ไม่งอกไม่ผักไม่น้ำมันใส่เจียวได้อะไรพวกเนี้ยครับไม่น้ำมันแต่ใส่เจียวได้ใช่ครับไปกันยังไงแยกกันยังไงก็คือเขาไม่กินน้ำมันแต่ว่าเขากินแต่กระเทียมเจียวแห้งๆอย่างเงี้ยครับเยอะเนาะถ้าเยอะขนาดทำกินที่บ้านเคล็ดลับไหมการลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวให้มันนุ่มเหนียวน่าทานได้ทำยังไงก็คือดับต้นเลยคือเราต้องแช่เส้นหมี่หรือเส้นเล็กอะไรตรงนี้มาก่อนแช่น้ำไว้หรอคือแช่น้ำก่อนเริ่มแรกครับก่อนที่จะขึ้นมาขึ้นตู้คือแช่ให้มันนุ่มพอดีก่อนแล้วพอมาตอนลวกน้ำร้อนตรงหน้าหม้ออีกทีก็จะเป็นเรื่องง่ายหน้าหม้อเหรอเราแต่ว่าไม่ได้นะยืนอยู่หน้าหม้อตลาดใส่ทั้งหน้าใสมากเหมือนอกไอ้น้ำอย่างเงี้ยอกไอ้น้ำอกไอ้น้ำมันเป็นเคล็ดลับการดูแลตัวเองอย่างงี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแล้วเราอยู่ร้านทุกวันไหมทุกวันครับทุกวันแล้วแบบลูกค้ามีลูกค้ามานั่งกินเป็นลูกค้าพนักงานออฟฟิศสาวๆอะไรอย่างนี้เลือกที่จะสั่งแต่กับเราอะไรอย่างนี้ไม่ครับไม่มีหรอไม่มีหรอไม่มีแบบมาช่วยพูดลูกค้าสาวออฟฟิศไม่ค่อยมีเมนูออฟฟิศไม่งั้นเดี๋ยวจะถามแม่นะว่ามีสาวๆมาหม่าม้าหม่าม้าคะมีแบบสาวๆเวลามากินก๋วยเตี๋ยวแล้วแบบเยอะแยะหรอยังไงดาราอะไรก็มีคุณหมีลั่นซับแล้วก็แอนเชลี
โอ้ยดารารุ่นหมอมาทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วเวลามีสาวๆมาชวนลูกชายคุยหมอว่ายังไงแม่มีการแบบว่าไม่มีคุยแล้วทำงานก็ไม่ทันอ๋อยุ่งอยู่ใช่ขายก๋วยเตี๋ยวมานานเป็น10ปี20ปีเลยที่ร้านช่วยแม่ก็มาตั้งแต่เด็กเคยมีเรื่องตลกๆกับคนมาสั่งก๋วยเตี๋ยวคนมากินก๋วยเตี๋ยวไหมก็สั่งลูกชิ้นลวกแล้วก็เน้นลวกน้ำร้อนนะครับผมว่าอ้าวลวกก็ต้องลวกน้ำร้อนไม่ต้องเคยมีเทสนิดนึงหรอลูกชิ้นลวกแต่ขอเป็นลวกน้ำร้อนนะครับเอ๊ะเราก็งงไอเราครั้นจะเอาไปลวกในน้ำแข็งให้กินก็กระไรอยู่นี่นี่นี่ครับฝากไปถึงคุณผู้ชมนะเวลาจะให้เขาลวกนะคะเขาก็ต้องลวกในน้ำร้อนอยู่แล้วนะไม่ต้องพยายามเคยคิดว่าลวกน้ำร้อนนะเห็นบอกว่าที่ร้านนี้มีชาวต่างชาติมากินเยอะเมื่อกี้หมาบอกมีชาวต่างชาติมีคนชาติไหนบ้างที่สังเกตเห็นก็จะเป็นแถบเอเชียถ้าส่วนใหญ่ก็เป็นสิงคโปร์มาเลย์จีนฮ่องกงพวกเนี้ยครับแล้วมีฝรั่งมากินไหมมีครับแต่ไม่มากเท่าไหร่แล้วเวลาฝรั่งกินแล้วเขาแบบมีฟีดแบ็กไหมเช่นแบบอร่อยมากครับหรือว่าอะไรก็มีบ้างครับเขาพูดว่ายังไงก็ประมาณอร่อยมากครับแล้วเราก็คุยต่อว่าเคยกินที่ไหนมาก่อนไหมไม่เคยสอนนะขอขอบคุณครับลูกค้าก็มีมากมายหลายชนิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่หลายชนิดหลายประเภทหลายมันสัตว์เอ๊ะด่าเราเหรอมาถึงว่าสัตว์อ้อตกใจฮะยังย้ำอีกเหรอเพื่อเราตายแล้วยังไงฝากร้านไว้กับชาวเธอเที่ยวไทยหน่อยค่ะครับถ้าเกิดแวะผ่านมาที่ซอยสุขุมวิท19ก็อย่าลืมมาทานก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นไต้หวันได้ที่นี่นะครับค่ะก็แวะเวียนกันมาได้นะคะไหนลองยิ้มสิโอ้ตายฟันเรียงตัวสวยนะคะเราก็เลยมีกิฟต์เซตนะคะมามอบให้นะคะขอบคุณค่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ป้าหยิบให้มันถูกๆหน่อยเรามีกิฟต์เซตนะคะจากยาสีฟันซิสเตม่าสูตรใหม่สูตรซีเมนต์ฟลูออไรด์มอบให้นะคะเอาไปเป็นเกราะป้องกันฟันผุได้เป็นอย่างดีนะคะแถมยังช่วยป้องกันจุดขาวขุ่นที่เป็นจุดเริ่มต้นของฟันผุได้ด้วยค่ะ